Take two. สวัสดีครับสวัสดียังสวัสดีด้วยสวัสดีค่ะครับผมนะครับวันนี้ดีเจไก่ครับกับจีจี้วันนี้จะมากินก๋วยเตี๋ยวที่ไหนกันครับวันนี้วันนี้เราอยู่ที่ตลาดน้ำเมืองโบราณคาราวันขุนทองค่ะครับผมวันนี้จะไปกินอะไรครับก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวครับผมชื่ออะไรนะชื่อร้านอะไรร้านโกหนุ่มร้านโกหนุ่มนั่นเองนะฮะเขาบอกว่าก๋วยเตี๋ยวร้านนี้อร่อยมากนะฮะและเขาบรรยากาศดีด้วยนะเขาอยู่ก็ง่ายๆคือริมคันคลองนั่นเองนะมีแพนะครับมีแพริมคันคลองนะครับแล้วก๋วยเตี๋ยวนะเขาบอกว่าเป็นก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยนะฮะดูบรรยากาศนะฮะนี่คือสะพานนะฮะอันนี้มันเป็นคูเมืองโบราณของอู่ทองใช่ไหมมันเป็นคูเมืองโบราณอู่ทองด้วยนะครับเนี่ยฮะแล้วก็ด้านหน้านะฮะก็จะเป็นแพนั่นเองนะฮะจะเป็นแพลักษณะเป็นแพนะครับแล้วเราก็จะไปนั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันในแพนะแล้วก็เขาบอกว่าในน้ำเนี่ยจะมีฝูงปลามัจฉาหรือมิจฉาครับมัจฉาอ๋อมัจฉานะฮะตรงนี้ไม่ใช่ที่ลงที่ลงได้ไหมลงยังไม่ได้ใช่ไหมต้องลงตรงนู้นนะครับนะสำหรับเพื่อนๆนะฮะใครที่อยากจะตามมากินมาก็ได้เลยทักทายนะฮะน้องวรรณาชาววังเย็นด้วยนี่เข้ามาดูแล้วนะฮะวันนี้จะพาเพื่อนๆมากินก๋วยเตี๋ยวกันนั่นเองนะสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันทุกท่านด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยวันนี้พามากินก๋วยเตี๋ยวที่อร่อยครับบรรยากาศดีคูเมืองนะฮะคูเมืองอู่ทองนะฮะชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวก๋วยหนุ่มครับอันนี้อร่อยสวัสดีครับนี่เจ้าของร้านมาแล้วเดี๋ยวให้ดูหน้าเจ้าของร้านนะนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีอันนี้คือก๋วยหนุ่มนั่นเองนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญครับเชิญครับครับผมนะฮะบรรยากาศที่นี่สบายนะฮะนี่ดูให้ดูบรรยากาศก่อนนะครับนี่อันนี้มันมาช่วงบ่ายแล้วนะฮะถ้าเป็นช่วงเที่ยงนะครับที่นั่งก็ว่างยากนิดนึงนะครับผมที่นั่งก็จะเต็มฮะในนี้ก็จะมีปลาให้เราดูด้วยนะเห็นไหมมีปลาให้เราดูเต็มอันนี้เป็นปลาตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงตะเพียนหางแดงปลาสวาดเนี่ยฮะถ้าเด็กๆมาเด็กๆก็จะได้สนุกเลยเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่ครับบรรยากาศนะฮะนี่คือบรรยากาศนะฮะในแพนะฮะตอนนี้เรานั่งกันอยู่ในแพเห็นไหมปลาเต็มเลยฮะปลาเยอะมากครับนี่ฮะจะเป็นเยอะนะฮะจะเป็นเยอะผงปลานะครับผงปลาเป็นไงอย่างเยอะไหมฮะอย่างเยอะครับอย่างเยอะนี่เป็นปลาตะเพียนหางแดงนะฮะมีปลาสวายสวยครับนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศนะฮะที่นี่นะครับนะฮะสำหรับเพื่อนๆนะฮะใครอยากจะมากินก๋วยเตี๋ยวอร่อยๆนะฮะก็สามารถมาได้อร่อยครับพี่ไก่อากาศดีจังใช่ครับอากาศดีครับนี่นะฮะบรรยากาศดีนะครับนี่ก็มานั่งกินก๋วยเตี๋ยวกันนะที่นี่บรรยากาศดีนะครับนี่นะครับนี่คือบรรยากาศนะฮะสถานที่นี้นะวันศุกร์ต้องสามมาร้องเรือต้องสามมาโอ้วันศุกร์เนี่ยเขาบอกว่าช่องสามจะมาด้วยสั่งยังครับจีจี้สั่งยังเส้นเล็กเล็กธรรมดากับเล็กต้มยำเล็กธรรมดา2นะครับเล็กธรรมดา2เล็กต้มยำ1ต้มยำ1นะฮะนี่สั่งกันเป็นที่เรียบร้อยนี่นะฮะนี่คือบรรยากาศนี่คือบรรยากาศนะฮะของที่นี่นะฮะก็สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนเลยนี่เดียวนะฮะสวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนเลยชิปเดี๋ยวตั้งกล้องให้ดูนะเดี๋ยวผมจะกินแล้วตั้งกล้องให้ดูกันนะครับชิปที่นี่นะครับต้องบอกว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยนะฮะผมก็ถือเป็นอีกหนึ่งร้านโปรดของเราเนี่ยที่เวลาเราผ่านร้านก๋วยเตี๋ยวทองเราก็มักจะมาทานที่นี่เป็นประจำเลยค่ะใช่ไหมค่ะโอเคนะฮะจีจี้ใกล้กล้องนิดหนึ่งนะครับแม่โอเคได้ไหมให้กล้องลงนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้กินโชว์เลยนะฮะกินก๋วยเตี๋ยวโชว์กันเลยทีนะครับสำหรับตรงนี้สวัสดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะอย่าลืมแล้วกันนะฮะมากินก็ได้นะฮะตรงนี้บรรยากาศดีเขาเรียกว่าตลาดน้ำนะฮะตลาดน้ำเมืองโบราณทวารวดีนั่นเองนะครับที่อู่ทองตรงนี้ต่อไปเนี่ยเขาจะจัดให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมต้นก่อนนี้จะมีแพนะฮะก็จะมีร้านอาหารใช่แต่ตอนนี้ก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขึ้นชื่อนะฮะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือร้านเนี้ยเขาขายมาไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะไม่ต่ำกว่า20ปีแล้วนะครับสั่งไปแล้วนะฮะเดี๋ยวได้กินครับเดี๋ยวได้กินวันนี้มาธุระนะฮะวันนี้มาธุระที่อู่ทองด้วยนะครับเมื่อสักครู่นี้แวะไปบ้านพี่โจ
พี่โจสามเหลี่ยมนะครับเมื่อสักครู่แวะไปบ้านพี่โจมาใช่ไหมแล้วก็ไปที่ห้างทองแสงไพโรจน์บริษัทอู่ทองสุพรรณธุรกิจจำกัดนะครับเมื่อสักครู่ไปแวะมานั่นเองนะเสียงชัดไหมเอ่ยเสียงชัดไหมฮะสำหรับเพื่อนๆที่ฟังอยู่เสียงชัดไหมครับจีจี้ก็เดี๋ยวเข้ามานิดนึงมันใกล้กล้องแล้วเดี๋ยวมันจะตัวใหญ่ครับนี่โอเคนะจีจี้เดี๋ยวจะตัวใหญ่อะไรหนูนัดว่าอะไรเนี่ยใช่ค่ะหนูนัดหนูนัดนะฮะหนูนัดเคยมากินหรือยังครับเคยมากินหรือยังครับร้านนี้เคยมากินหรือยังเอ่ยช่างกี้ยังไม่เห็นหน้าช่างกี้เลยช่างกี้ไปไหนช่างกี้ปกติช่างกี้นี่ไม่พลาดเลยนะก็คนที่มากินถ้าเรามาช่วงตอนกลางวันช่วงเที่ยงคนจะเยอะมากอ๋อถ้าเกิดว่าช่วงเที่ยงคนค่อนข้างจะเยอะนะถ้าเป็นช่วงเที่ยงคนจะเยอะนะอันนี้ก็บ่ายแล้วนะจริงๆมันก็เลยตลาดอุดมมาไกลเหมือนกันเลยไม่เท่าไหร่นะเลยตลาดตรงข้ามกับที่จะเข้าวัดเขาทำเทียนใช่ตรงข้ามนะฮะอันนี้ตรงข้ามกับที่ทางที่จะเข้าวัดเขาทำเทียมเป็นหน้าผาที่มีพระองค์ใหญ่นะครับชัดนะเสียงชัดนะฮะทักทายนะกับคุณบุญมาด้วยนะครับแล้วก็น้องบุษบาด้วยมากินหรือยังน้องบุษบามากินหรือยังอ๋อหนูนัดบอกเคยมากินมาแล้วนะครับนี่คือหน้าตานะฮะของอันนี้เป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำโชว์ด้วยอันนั้นเป็นก๋วยเตี๋ยวต้มยำอันนี้เป็นโชว์บ้างอันนี้ก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกนะฮะอันนี้อะไรเนี่ยหนูแล้วต้มยำหนูอยู่ที่อู่ทองแค่หมูกรอบอร่อยพี่โชว์ได้เลยนี่เขามีแค่หมูนะนี่แคบหมูที่นี่มันจะกรอบนะฮะจะกรอบกรอบนะเขาเกี่ยวเองอ๋อก็เกี่ยวเองด้วยอร่อยกรอบนะฮะแคบหมูเขากรอบจริงๆฮะกรอบอร่อยคือถ้าเกิดว่าบางคนชอบรสแบบกลางๆถ้าชอบแบบรสกลางๆนะฮะถ้าชอบรสแบบกลางๆก็ไม่ต้องปรุงเลยก็ได้ถ้าชอบรสกลางๆไม่ต้องปรุงน้ำเขาจะอร่อยนะฮะน้ำเขาจะเข้มข้นกำลังพอดีแล้วมันจะหอมนะฮะมันจะไม่ฉุนมากน้ำจะหอมสับเนี่ยจีจี้รสชาติเป็นไงจีจี้อร่อยนะฮะร้านก้นหนุ่มนะฮะมาอู่ทองนะฮะเลยหอนาฬิกาต้องดูก่อนว่าเพื่อนๆจะมากันทางไหนนั่นเองถ้าเกิดว่าเข้าในตัวเมืองอู่ทองนะฮะแล้วก็เส้นที่จะขึ้นมาเมืองกาญจนบุรีฮะเลยหอนาฬิกาขึ้นมาประมาณสัก2กิโลแล้วก็ตรงปากทางเข้าวัดเขาทำเทียมเลยนะหาง่ายครับหาง่ายตรงยูเทิร์นพอดีตรงมันจะมียูเทิร์นพอดีนะครับเข้ามาได้เลยหนูก็อยู่ทองครับพี่อยู่ตรงไหนของอู่ทองครับเนี่ย แสดงว่ามากินบ่อยนะฮะหนูนัทเนี่ยแสดงว่ามากินบ่อยนะฮะแล้วก็ทักทายโกเมนด้วยนะฮะอาจารย์หงษาพยากรตอนนี้ไม่มั่นใจว่าอยู่ต่างประเทศอยู่หรือเปล่าเห็นขึ้นเครื่องบินแวบๆนะฮะองศาเนี่ยเขาไปเที่ยวบ่อยไปเที่ยวบ่อยอร่อยครับอร่อยมากๆขออภัยสำหรับคนยังไม่ได้กินข้าวกลางวันด้วยนะคะผมจะซดแบบน้ำแห้งก่อนเติมทีหลังสูตรในการกินแต่ละคนไม่เหมือนกันนะมันอร่อยอ่ะแคบหมูเขานี่กรอบแคบหมูกรอบมากมันเหมาะสำหรับการกินก๋วยเตี๋ยวแบบนี้เลยใช่ไหมเข้ากันมากขอเติมนิดหนึ่งนะฮะผมเนี่ยแปลกอยู่อย่างนะเวลากินก๋วยเตี๋ยวเนี่ยผมจะชอบเติมมันทุกอย่างเลยฮะนี่ลูกชิ้นเขาอร่อยแบบลูกชิ้นที่นี่เป็นลูกชิ้นแท้นะชิ้นเป็นลูกชิ้นแท้ครับอร่อยจะอร่อยมาก
พริกของเขาก็เผ็ดนะพริกของเขาก็เผ็ดลูกชิ้นแท้นี่ก็คือทำจากหมูล้วนๆไม่ผสมแป้งกินด้วยกันนะสำหรับเพื่อนๆนะฮะอันนี้อยู่วัดเขาพระโอเคนะครับหนุ่มมอนมากินด้วยกันนะหนุ่มมอนแล้วก็อาจารย์เอ๋นางพิมพ์ด้วยครับสวัสดีนะครับมอนมากินด้วยกันนะฮะร้านโก้หนุ่มนะฮะร้านโก้หนุ่มที่อู่ทองนะฮะร้านโก้หนุ่มที่อู่ทองกินไปก็ชมธรรมชาติไปบรรยากาศดีมีปลาให้ดูมีสะพานสวยๆทาสีน่าจะมาจากกรมศิลป์นะฮะน่าจะมาจากกรมศิลป์นะฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะก๋วยเตี๋ยวเรือมีปลาด้วยใช่ไหมคะใช่ครับน้องอะไรเนี่ยน้องอภิรมินนี่เฮ้ยมากินหรือเปล่าร้านนี้เคยมากินหรือเปล่าก๋วยเตี๋ยวเรือที่มันมีปลาด้วยใช่เลยนั่นแหละครับมันจะเป็นแพนะมันจะมีแพให้เรามานั่งอยู่2แพอร่อยเดี๋ยวให้ป๋าพยาบาลครับป๋าพยาบาลลูกชิ้นครับลูกชิ้นเพื่อนๆมากินด้วยกันนะฮะอะไรเนี่ยครูยุทธด้วยนะสวัสดีครูยุทธด้วยนะครับใครเคยมากินร้านนี้แล้วนะครับบอกกันบ้างนะฮะใครเคยมากินร้านนี้แล้วบ้างอันนี้สำหรับสายหมูนะคะตั้งก่อนเขามีเนื้อด้วยแต่ตอนนี้ไม่ได้ทำเขาทำจมูกนิดเดียวเพราะเขาดูแล้วไงบอกว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบกินหมูมากกว่าใช่ไหมแต่จริงเนื้อผมก็ชอบผมมาสายเนื้อเลยทีเดียวอันนี้บอกว่าเคยไปครั้งหนึ่ง อะไรเนี่ยจะจับปลา จะจับปลากินก็เกรงใจปลาที่นี่เยอะมากครับปลาเยอะมากเขาเลี้ยงไว้ธรรมชาตินะฮะมีให้อาหารก็มีนะผมว่า10บาทเด็กๆชอบเลยค่ะหมดไปแล้วชามหนึ่งครับอันนี้ชามที่สองเครื่องแบบคุณลืมเอาไว้ต่อเลยเป็นเล็กเล็กน้ำต่อชามด้วยนะครับเล็กน้ำต่อชามหนึ่งเล็กน้ำตกที่ผมลืมนี่เห็นไหมผมว่าเวลาผมกินผมชอบถ่ายชามถ่ายชามแรกมาไว้ชามที่สองแล้วก็เหลือน้ำไว้ซดตอนหลังรอบหนึ่งมาอู่ทองฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับร้านนี้นะครับอร่อยมากอร่อยจริงๆมาแล้วคุ้มค่ากับการเดินทางนะครับบรรยากาศก็ดีมีที่เซลฟี่มีมุมเซลฟี่ให้ด้วยนะครับฝากไว้ด้วยนะครับร้านโกหนุ่มเวลาจะกินต้องว่ายน้ำข้ามมากินไม่ต้องเขามีสะพานให้ข้ามเขามีสะพานให้ข้ามไม่ต้องว่ายน้ำมีสะพานไม่เห็นหรอไม่เห็นสะพานนะน้องอภิรมินสงสัยไม่เห็นสะพานนะสวัสดีกับพี่สุชาติด้วยนะพี่สุชาติพี่หนุ่มบางนาด้วยสวัสดีพี่หนุ่มนะฮะพี่หนุ่มบางนามากินก๋วยเตี๋ยวด้วยกันนะครับมาสุพรรณต้องมาที่อู่ทองไม่มีชวนนี่ไงชวนพี่หนุ่มนี่ไงมาตุบาเดี๋ยวพามากินร้านนี้ครับร้านนี้อร่อยครับพี่หนุ่มก๋วยเตี๋ยวเรือนะฮะก๋วยเตี๋ยวเรือโก้หนุ่มครับกี่ปีครับพี่ร้านนี้เปิดตอนนี้เปิดมา4ปี4ปีร้านเก่า16ปีร้านเก่า16ปีนะครับปลาเข้าไป20ปีแล้วนะครับเรายังอร่อยชับครับ
เตี๋ยวเรือคุณหนุ่มรสนุ่มชุ่มคอ1ไม่พอต้องมี2นี่มีโปรแกรมด้วยนะรสนุ่มชุ่มคอ1ไม่พอต้อง2นะฮะอู่ทองมีอดีตมีอดีตอะไรครับพี่หนุ่มบางนาสวัสดีกับเสี่ยต่ายด้วยนะฮะเสี่ยต่ายนะครับเสี่ยต่ายนะฮะมานพชัยเสี่ยต่ายเสี่ยต่ายพี่หนุ่มบอกมีอดีตที่อู่ทองเออเราจะโชว์ว่าคำแรกเกลี้ยงเลยนะคะน้ำแห้งเลยค่ะจีจี้เก็บชามเตียนเลยครับหนึ่งไม่พอจริงๆอ่ะต้องต่อสองเก็บชามเตียนไปแล้วนะอันนี้ผมก็ชามที่สองมันอร่อยนะกินกับแคบหมูนะมันจะเข้ากันนะแคบหมูเขามันจะกรอบมากมันจะกรอบนะถ้าอยู่ตรงนี้จะได้ยินเสียงกรอบละลายในปากไม่ละลายในมือนะครับแล้วก็ตายนี้ไม่จะใครเอ่ยพี่เอกวัตรนะฮะพี่เอกวัตรสวัสดีนะครับแล้วก็วานิชด้วยนะฮะตลาดพระสวัสดีนะครับไอ้คนน่าเจอกันไอ้เคยไปแต่สามสี่มุมอ๋อพี่หนุ่มมองมาใช่ไหมสามสี่มุมอยู่ตรงไหนสามสี่มุมสามสี่มุมอยู่ตรงไหนครับพี่ผมว่า2ชามเนี่ยมันอิ่มเนี่ยกำลังพอดีนะ2ชามมันจะอิ่มกำลังพอดีถ้า3มันก็จะหนืดๆนะฮะพี่วินัยสวัสดีด้วยนะพี่วินัยสวัสดีด้วยนะครับแล้วก็พี่สุพจน์ปูช้างนะฮะพี่หนุ่มบอกว่าอะไรเนี่ยอ๋อวัดที่มีเรือกลางน้ำไงวัดอะไรนะวัดสระลงเรือหรออ๋ออันนั้นวัดสระลงเรือวัดสระลงเรือมันเลยอู่ทองไปอีกครับพี่ใช่ป่ะอืมคิดถึงพี่หนุ่มนะเดี๋ยวไม่แน่งานหน้าอาจจะเจอกันพี่หนุ่มนะไม่แน่งานหน้าอาจจะเจอกันครับอยากไปอยู่นะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วว่าจะไปเหมือนกันนะแต่ติดว่ารายการที่ประกวดของผมมันมีไม่เยอะไงถ้ามีเยอะก็จะตามไปครับแล้วก็อะไรเนี่ยเผื่อด้วยเส้นเล็กต้มยำผู้ชำนาญพันแตงหมดไปแล้วค่ะเมื่อกี้นี้เดี๋ยวไป3เจอกันที่สถานีวิทยุกระติบเรดิโอนะฮะหลาจริงเปล่ามาเลยไปครับนั่นเดี๋ยวดูงานก่อนนะพี่ถ้ามีรายการที่ของผมมีส่งได้เยอะจะไปครับแล้วก็คุณนิดทักทายนะฮะทักทายกับคุณนิดด้วยนะฮะสวัสดีคุณนิดด้วยครับเดี๋ยวกินเต็ดนะผมก็ต้องไปร้านพี่เสกสิงห์ปทุมนะเลยโรงงานน้ำตาลอู่ทองนะอีกนิดหนึ่งก็ถ้าเกิดว่าจะอู่ทองไปร้านเสกสิงห์ปทุมก็ก่อนถึงโรงงานน้ำตาล 3-4 เดือนหน้านะ เจอกันพี่เจอกันฮะเลยปีใหม่แต่จริงไม่ได้เจอพี่หนุ่มนานมากครับได้ข่าวพี่หนุ่มเนี่ยช่วงนี้กำลังมือขึ้นนะฮะพักหลักๆออกแล้วทั้งนั้นเลยวิจิตาสวัสดีนี่วิจิตานะครับสายแดนสายแดนวิจิตาเคยมากินไหมร้านนี้ร้านก๋วยหนุ่มนะก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยหนุ่มที่อู่ทองวิวสวยบรรยากาศดีอาหารอร่อยรอแกเสร็จภารกิจจะให้มาเป็นโฆษกงานประกวดได้ครับพี่ผมเดินถือกระเป๋าตามพี่เลยอยู่วงการพระเครื่องสนุกดีครับพี่ก็ตายโดดเดียวสวัสดีด้วยนะฮะ
บอกเลยว่าร้านนี้จัดว่าเด็ดนะฮะร้านทองเจตดาโชคสำโรงจริงๆบอกว่ากินแต่เด็กจ้าร้านก็หนุ่มเนี่ยนะเขาขายมา20ประมาณ20ปีอ๋อช่วงนั้นยังเด็กอยู่เหรอแต่ว่าอายุน้อยนะเนี่ยน้องกิ๊กเนี่ยทักทายกับพี่เฮียรักด้วยเฮียรักนะฮะเฮียรักลพบุรีร้านทองโคกสำโรงกระต่ายโดดเดียวสวัสดีตั้งแต่อายุ13อ๋อกินตั้งแต่อายุ13ตอนช่วงนั้นเป็นวัยรุ่นเลยนะ ตอนนี้ล่ะฮะตอนนี้ล่ะตอนนี้23อ๋อ23อือแต่ว่าเรียบร้อยครับ2ชามเสด็จฮะอ้อมติลาทักทายนะกับน้องกุ๊กไก่ด้วยน้องกุ๊กไก่นะฮะอะไรนะกู๊ดอะไรนะกู๊ดไอเดียกู๊ดอะไรกู๊ดไอเดียกู๊ดไอเดียนี่ทักทายน้องกุ๊กไก่ด้วยนะฮะอ้อมศิลาโกเมนอยู่ไม่เอ่ยนี่นี่นี่มากินด้วยกันครับก๋วยเตี๋ยวเรือโกหนุ่มนะฮะที่อู่ทองอร่อยมากๆใช่แล้วครับอร่อยจริงๆฮะแทบหมูเขาอะเขาทอดเองวันนั้นผมมาดูนะฮะวันนั้นผมมาดูกระทะใบบัวอย่างใหญ่ฮะเขาทอดเองอยากรู้สูตรเขาเหมือนกันแล้วทอดยังไงให้มันกรอบแบบนี้นะฮะให้มันกรอบน่ากินแล้วมันฟูฮะน่าจะมีการทอดสองรอบหรือเปล่าไม่รู้เคยดูชาวบ้านเขาทอดนะแคบหมูเนี่ยเขาทอดสองรอบรอบแรกขึ้นมาผึ่งก่อนนะฮะรอบที่สองก็ตั้งน้ำมันให้มันเดือดลงไปก็ขยี้เลยกระดาษอะไรนะกระต่ายบอกว่าอะไรอ่ะกินเผื่อด้วยนะคะครับผมกินเผื่อครับสองชามแล้วเผื่อนะฮะพี่อนันต์ด้วยบุญเกิดนี่สวัสดีครับพี่สุนทรอร่อยหรือหิว อร่อยพี่อร่อยจริงถ้ามาอู่ทองนะร้านนี้ผมอดที่จะแวะไม่ได้มันก็หาง่ายนะฮะไม่ได้ไกลอะไรเลยนะเลยติดถนนใหญ่เลยนะครับตรงข้ามกับทางเข้าวัดเขาทำเทียมนะครับแวะมากินได้เลยนะจีจี้เหลือลูกชิ้นอยู่4ลูกครับทำไงดีเพื่อนๆลูกชิ้นเนี่ยเหลือไว้กินทีหลังมันความอร่อยสมัยก่อนไปครับหมูเยอะมากสมัยนี้แคบหมูมาเป็นถ้วยเลยครับมาเป็นถ้วยเลยนะแคบหมูเนี่ยมาเป็นถ้วยเลยครับนี่อืมแคบหมูของเขาแบบเนี้ยน่ากินมากน่ากินอ่ะน่ากินเนี่ยจีจี้อะฮะมากินลูกชิ้นทีหลังครับอืมอร่อยฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะฮะสำหรับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือก๋วยหนุ่มที่อู่ทองนะตรงตลาดน้ำเมืองโบราณทวารวดีนั่นเองนะครับมีมุมมีบรรยากาศให้คุณได้สบายมาตอนกลางวันก็ไม่ร้อนเพราะที่นี่มันจะเป็นหลังคาเป็นมุมแฝกนั่นเองนะเป็นหลังคามุมแฝกมันก็จะไม่ร้อนมากครับก็นั่งกันสบายฝนตกยิ่งอากาศดีใหญ่เลยเสียงไม่ดังเลยมันก็จะซาดีนะฮะฝนตกก็ไม่ดังเหลือไว้ถ้าอนุเรียบร้อยภารกิจผมเสร็จแล้วครับวันนี้2ชามอิ่มไปฮะ2ชามนี้อิ่มเลยผมมีภารกิจที่ยังไม่ได้ทำอีกหลายภารกิจเลยตั้งใจจะไปกินอะไรนะปลาเผาปลาเผานะฮะแบบว่าไปนั่งกินปลาเผาเลยอะโชว์เลยนะฮะวันนั้นเคยไปไลฟ์สดครั้งหนึ่งนะฮะปลาเผาก็คือปลาช่อนอกฟางนั่นเองนะฮะไลฟ์สดแต่ทีนี้จะไปไลฟ์แบบกินเลยโกจังไผ่ขวางด้วยนะฮะอยากจะไปกินไก่อบโอ่งเขานะฮะปากโกจังด้วยนะครับโกจังไผ่ขวางนะครับบอกมีไก่อบโอ่งแล้วก็อะไรนะร้านบ้านตะแปะเนื้อย่างอันนั้นก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะที่ดอนเจดีนะฮะบ้านโคกหม้อนะฮะติดกับอบต.หนองสลายนะฮะอันนั้นเขาก็จะมีเป็นพวกเนื้อนะฮะเนื้อหมักงาเนื้อสารพัดเลยอันนั้นสายเนื้อไม่ควรพลาดนะฮะแล้วก็เขาจะมีบุฟเฟ่ด้วยใช่ไหมมีอาหารทะเลด้วยน้ำจิ้มแจ่วน้ำจิ้มซีฟู้ดอาหารทะเลเขาสดๆทั้งนั้นเลยที่บ้านตะแปะนะฮะบ้านตะแปะเนื้อย่างวันนี้มาคุ้มครับวันนี้ผมมาคุ้มเลยดีใจนะฮะมาวันนี้ร้านเปิดถ้ามาร้านปิดเนี่ยโอ้โหเสียใจ
มันไม่ใช่เสียใจอย่างเดียวเสียอารมณ์เคยมารอบนึงปรากฏว่าร้านปิดโอ้โหมันแบบมันหาร้านแทนไม่ได้ไงมาปุ๊บอ่ะเรานึกแล้วไงว่าเราต้องมากินใช่ไหมดูจีจี้สดใหญ่แล้วครับน้ำก็แห้งไม่เหลือแล้วนะฮะคือโดดลงไปจับปลาเดินได้สบายแล้วครับเดินไปจับปลาได้สบายแล้วโอเคอันนี้แล้วกันโน้ตจีจี้ก็ถือว่าภารกิจของเราก็เสร็จสมบูรณ์ภารกิจของเราก็ถือว่าเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับขอบคุณกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะขอบคุณกับเพื่อนๆทุกคนด้วยนะฮะดีใจนะที่เวลาพอไลฟ์สดก็มีเพื่อนๆเข้ามากดไลค์กดแชร์กันนะครับนี่นะฮะคือให้ดูบรรยากาศนะฮะนี่บรรยากาศแพตรงนี้เขามี2แพนี่แพเขามี2แพแพเล็กกับแพใหญ่นะฮะแพเล็กแพใหญ่ตัวไหนตัวใครเราชอบนั่งแพตรงนี้เนาะตรงนี้มันเป็นแพใหญ่ไงมันจะอยู่ตรงกลางนู่นกลับไปแล้วนะครับเนี่ยฮะนั่งสบายสบายอากาศร่มรื่นครับเย็นสบายครับร่มรื่นเย็นสบายอันนี้เป็นมือปรุงนะเนี่ยครับบรรยากาศร้านนี้สบายสบายนะฮะบรรยากาศสบายน้องธัญวันเพิ่งจะมาสวัสดีด้วยนะฮะตามไปดูย้อนหลังได้นะฮะน้องธัญวันนะครับเดี๋ยวลากับบรรยากาศสวยๆก่อนนะฮะลากับบรรยากาศสวยๆนี่ธัญวัฒน์บอกว่าหิวเลยค่ะอยู่ตรงไหนอู่ทองครับอู่ทองนะฮะตลาดน้ำนะครับเมืองโบราณทวารวดีนะครับนี่ป้ายอยู่ตรงนี้นะฮะติดกับถนนใหญ่เลยนะฮะตรงข้ามกับทางเขาทำเทียมทางเข้าวัดเขาทำเทียมนะฮะตรงข้ามเลยนะฮะที่อู่ทองนะครับดูบรรยากาศนะฮะดูฝูงปลามัจฉาฝูงปลามากมายให้เราดูนี่มันอยู่ติดแพเลยนะฮะเป็นแพเหล็กนะครับนั่งสบายครับไม่ต้องกลัวให้ดูบรรยากาศสวยๆให้ดูคนสวยด้วยนะให้ดูคนสวยด้วยน้องๆก็มานั่งกินกันร้านก็เป็นกันเองนะบรรยากาศสบายๆตัวหนุ่มฝากร้านด้วยครับครับมาครับฝากร้านยังไงดีถ้ามีโอกาสก็มาลองทานก๋วยเตี๋ยวเรือคุณหนุ่มนะครับมีเบอร์โทรศัพท์ไหมครับที่นี่ครับผมมีครับครับเบอร์อะไรครับเผื่อ098 0327 415ครับผมครับโอเคย้อนทุกวันครับไม่มีวันหยุดครับไม่มีวันหยุดนะฮะนอกจากติดภารกิจจริงๆครับผมครับโอเคขอบคุณมากครับใช้นะครับครับผมนี่นะฮะบรรยากาศที่นี่นะครับแล้วฝากเพื่อนๆด้วยแล้วกันนะครับนี่สบายสบายนะฮะสบายสบายจีจี้ลาด้วยครับจีจี้ไปแล้วค่ะโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะครับผมสวัสดีครับ